แต่แนวนะครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ได้เวลานะครับออนแอร์ออนไลน์อีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมนะครับนักศึกษาก็งานเตรียมนะครับเตรียมไลฟ์สดได้เลยนะครับได้ครับมีคอนแทคด้วยเนาะถามตอบไปด้วยเนาะนักศึกษาเข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับนี้ด้วยนะครับแนะนำตัวเองนะครับนะทักทายทายทักนะครับเข้ามาก็ทักทายทายทักกันด้วยนะครับผมนะครับนะครับGood morning ไปก่อนนะ Good morning นะครับเดี๋ยวรอนักศึกษาเข้ามาสวัสดีนะครับผมนักศึกษาที่เข้ามาแล้วเนาะลิงก์ที่ส่งให้นะครับนักศึกษาเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะนะครับนะครับก็สตรีมก็จะเริ่มแล้วนะครับเนาะนะครับ โอเคนะครับเราก็มาเริ่มนะครับเริ่มกันเลยเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มนะครับในเครื่องมือตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปนะครับเนาะนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่ม A นะครับแต่ว่าเป็น
นะครับเป็น rectangular magnitude นะครับ rectangular magnitude ครับตัวนี้นั่นเองนะครับนะครับก็คือเป็นเลือกพื้นที่ทรงรูปสี่เหลี่ยมนะครับเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมาดูนะว่าครับอะไรนะครับเข้าลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์นะครับลิงก์โอเคเนาะครับผมถ้าที่เดียวกันมันผมจะพอดไปพอดมาถ้าสมมติว่าผมเปิดหน้าต่างซ้อนเนี่ยมันจะไม่ได้ครับมันดีเลย์ครับผมใช่ครับเพราะว่าในไลฟ์สดใน Facebook มันจะแปลงสัญญาณก่อนครับครับแล้วก็มีดเนี่ยมันจะเดินทางตรงครับมันก็เลยโต้ตอบสวนกันได้ทันทีอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับพร้อมเนาะโอเคนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับคลิกขวาเนาะอย่าลืมนะครับว่านะครับเราเวลาเราเลือกใช้เครื่องมือไหนนะครับมันจะนะครับเป็นปุ่มสีเทาๆตัวเนี้ยนะครับโชว์ขึ้นนะครับบนแถบเครื่องมือทูบาร์ตัวเนี้ยนะครับคีย์ลัดตัวนี้นะครับคีย์ลัดตัวนี้ก็จะเป็นนะครับM นะครับ M เนาะนะครับM นะครับ rectangular magnitude นะครับทีนี้นะครับอันนี้เขาเหมือนหัวหน้าเนาะเครื่องมือนี้เปรียบเหมือนหัวหน้าเนาะนะครับทีนี้นะครับเวลาเรามาสังเกตที่ option ครับนะครับมันจะมีผู้ช่วยอยู่4ตัวนะครับเห็นไหมครับโปรดจำนะครับโปรดจำเนาะว่านะครับถ้าเรากำลังเลือกใช้งานเห็นไหมครับมันจะเป็นทึบๆนะครับสีเทาๆทึบๆสังเกตดีๆนะครับถ้าอย่าลืมนะครับเนาะอันนี้ก็คือนะครับ new selection new selection ก็คือนะครับเลือกได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเลือกได้กี่ครั้งก็ได้นะครับเลือกได้ครั้งเดียวก็คือจะเลือกใหม่ก็ได้ไม่ชอบเลือกใหม่ไม่ชอบเลือกใหม่นะครับนะครับอันที่2ก็คือตัวนี้ตัวที่2นะครับ add to selection ก็คือสามารถเลือกได้ตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับนะครับเนาะนะครับอันที่3นะครับSubtract Subtract ก็คือเป็นลบนะครับเนาะง่ายๆก็คืออันนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นลบอันนี้สุดท้ายเลย Intersect นะครับIntersect ก็คือตรงไหนที่มันซ้อนทับกันตรงเนี้ยนะครับมันจะยังคงอยู่นะครับมันจะยังคงอยู่นะครับมันจะยังคงอยู่นะครับเนาะนะครับมาลองกันนะครับก่อนอื่นนะครับนักศึกษาคอนโทรล N ขึ้นมาครับนะครับเนาะคอนโทรล N ขึ้นมาบนแป้นพิมพ์เนาะCTRL นะครับ N นะครับ N แปลว่า new นะครับนะครับ
นะครับสวัสดีครับตามเลยนะครับตามเลยนะครับเข้ามาทีหลังตามเลยนะครับสวัสดีครับทันครับทันครับคอนโทรล N ขึ้นมานะครับปึ๊บครับก็เลือกเป็นปริ้นเหมือนเดิมเนาะเพราะว่า A4 มันอยู่ที่ปริ้นนะครับถ้า CS6 จะอยู่International Paper นะครับก็เลือกเป็น A4 นะครับถ้าอยากได้พื้นที่เยอะๆพื้นที่แนวนอนนะครับก็ Orientation ตัวเนี้ยก็เลือกตัวนี้นะครับแนวนอนนะครับแนวนอนนะครับถ้าเลือก A4 นะครับตามที่ตรงนี้ละครับเราก็ไม่ต้องมาเซตค่าอะไรละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดของ A4 ให้อยู่ละนะครับยกเว้นว่าเรามาเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดค่าเองตัวเนี้ยนะครับเราต้องมากำหนดความกว้างความสูงแล้วก็ค่าความละเอียดได้เองนะครับหรือว่าโหมดสีนะครับหน่วยก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเนาะถ้าเรากำหนดเองนะแต่ว่าถ้าเลือกเป็น A4 นะครับก็ไม่ต้องนะครับจากนั้นก็ครีเอทได้เลยนะครับครีเอทได้เลยนะครับนะครับครีเอทได้เลยนะครับเนาะนะครับคือเอทได้เลยปุ๊บขึ้นมานะครับแม้มันก็จะเป็น A4 นะครับถ้าสมมติว่าลืมนะครับลืมอะไรครับลืมเลือกนะครับนะครับลืมเลือกเป็นแนวนอนนะครับเราสามารถที่จะมาอะไรครับเปลี่ยนอาร์ตบอร์ดได้นะครับเนี่ยนะครับอาร์ตบอร์ดได้นะครับขยายอาร์ตบอร์ดได้หรือนะครับมาที่นะครับคำสั่งคำว่า image นะครับแล้วก็ rotation นะครับตรงนี้นะครับคำสั่ง image image rotation นะครับอันนี้นะครับ CW นะครับนะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกา90องศาอันนี้ counter นะครับ clock width นะครับอันนี้ก็คือนะครับทวนเข็มนาฬิกา90องศาในกรณีที่งานที่เราตั้งค่าขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ใส่ดีเทลหรือว่าเอาข้อมูลมาใส่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ image นะครับผ่านฟอร์มนี่นะครับเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับซูมกูมาหน่อยคนทนบวกนะครับเห็นไหมครับนะครับผมนี่เนาะนะครับทีนี้นะครับให้คอนโทรล N แล้วให้รักษาคอนโทรล O ครับตามด้วย O ครับ O ก็คือ Open นะครับคอนโทรล O บนแป้นพิมพ์เนาะนะครับคอนโทรล O ขึ้นมาปุ๊บนะครับก็ไปที่นะครับรูปภาพนะครับรูปภาพที่ในอัลบั้มที่ผมได้สร้างขึ้นอ่ะ187ใช่ไหมครับ187นะครับกราฟิกเนาะที่ผมได้สร้างคืองานทุกอย่างจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ลิงก์ครับไปที่ลิงก์ไปที่ลิงก์ผมส่งให้ในกลุ่มนะครับผมไม่ลิงก์ล่าสุดนะครับโอเคเนาะอนุญาตปิดเสียงเนาะนะครับโอเคนะครับก็นะไปที่ sample picture ใช่ไหมครับทีนี้นะครับนักสาวก็กด control ไว้นะครับกด control ไว้เพื่อที่จะเลือกได้หลายๆภาพเนาะCTRL เนาะ
คนโทนไว้นะครับบนแป้นพิมพ์เนาะครับเอาอะไรครับเอานี่ครับเอาเพนกวินนะครับโคเอล่านะครับแล้วก็นะครับดีเซิร์ตนะภูเขาดินนะครับแล้วก็ดีเซิร์ตเนาะคอนโทรลเลือกนะครับ1ภาพนะครับ2ภาพนะครับ3ภาพนะครับนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็โอเพ่นนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับมาละนะครับทีนี้นะครับเราต้องอะไรครับก่อนอื่นเราต้องอะไรทุกครั้งครับก่อนที่เราจะเอารูปไปใช้เราต้องอะไรก่อนทุกชั้นครับทุกครั้งครับอะไรเอ่ยโอเคขอบคุณมากครับมีคนจำได้นะครับขอบคุณมากครับ image เนาะเอาทุกรูปไปนะครับสังเกตดีๆนะว่าหนีนะครับมันจะเป็นสว่างเนาะนะครับimage duplicate นะครับเนี่ยต้นฉบับมันอยู่ด้านหน้านี่เนาะนะครับเห็นไหมครับต้นฉบับมันจะอยู่ด้านหน้าเนาะอันนี้ก็ duplicate ขึ้นมาแล้วนะครับต้นฉบับอยู่ด้านหน้านี่ก็ปิดลงไปปุ๊บนะครับครับเรียบร้อยย่อไหมนะครับนะครับก็เหมือนกันครับโคเอล่า image นะครับ duplicate นะครับคำสั่ง image duplicate เนาะแล้วก็ลงมาคำว่า duplicate นะครับนะครับเป็นการเดี๋ยวนะครับimage duplicate เนาะแล้วก็ปิดต้นฉบับไว้นะครับผมนะครับนะครับโอเคเนาะแล้วก็ดูพิเคตนะครับปึ๊ดนะครับปิดต้นฉบับเสร็จแล้วก็ปิดต้นฉบับไว้ต้นฉบับอยู่ด้านหน้าเนาะนะครับเพื่อเราจะงงเนาะเราก็อะไรครับดึงแถบลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็นี้ไว้นะครับย่อไว้นะครับนะครับย่อไว้นะครับเนาะเมดดูพิเคตนะครับโอเคนะครับนะครับต้นฉบับมันจะเด้งนะครับอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ปิดลงไปนะครับเนาะนะครับไม่รู้เสียงตัวเองหายหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคนะครับไม่หายเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าชิ้นงานของเราคือ A4 เนาะที่เราออกแบบก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนาะเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเพนกวินนะครับหน้าต่างเพนกวินนะครับเนาะนะครับมาเลือกที่อะไรครับคีรัตเล็กแทงกูล่ามาคิทูคีรัตจะเป็นอะไรครับ M ใช่ไหมครับ M เนาะเนี่ยเล็กแทงกูล่ามาคิทูนะครับตัวนี้นะครับนะครับเลือกพื้นที่แบบเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเนาะครับมาดูที่ออปชันตัวแรกก่อนนะครับออปชันตัวแรกก่อน
ครับก็คือตัวนี้ทีนี้เราอยากได้ตำแหน่งไหนนะครับอย่างเช่นนะครับหัวตรงกลางเนาะหัวด้านซ้ายแล้วกันนะครับเนี่ยเราอยากได้แค่ส่วนเนี้ยนะครับเราอยากได้แค่ส่วนเนี้ยครับเราก็ลากเลยครับลากทะแยงเอาตรงนี้นะครับนะครับหรือนะครับอยากได้ทางขวาดีกว่าก็ขยับมาครับเนี้ยนะครับนะครับหรือไม่พอใจก็ลากใหม่ครับลากใหม่ตำแหน่งเราอยากได้ตำแหน่งไหนนะครับที่ต้องการก็นะครับนะครับออปชันตัวแรกนะนะครับออปชันตัวแรกนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ทุกครั้งนะครับเราจะเคลื่อนย้ายเราต้องไปใช้อะไรครับทุกครั้งเครื่องมือไหนครับเพิ่งผ่านมาเมื่อวันก่อนโอเคคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดครับคีย์ลัดครับไม่มีคอนโทรลนะครับ V เฉยๆนะครับผม V บนแป้นพิมพ์เนาะครับแล้วก็ move ไปครับ move ไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับmove ไปนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับเราต้องกลับมาใช้เครื่องมือ move ในการเคลื่อนย้ายทุกครั้งนะครับนะครับอย่าลืมนะครับแต่ตอนนี้เราถึงเครื่องมือนี้อยู่นะครับนะครับ rectangular magnitude ตัวนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตปิดไมค์เนาะนะครับโอเคนะครับมีคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะทีนี้ก็กลับมาเครื่องมือนี้นะครับถ้ากลับเครื่องมือm เนาะ rectangular magnitude เนาะถ้าเราอยากได้แบบเท่ากันเนาะตัวฝั่งขวาเท่ากันนะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดพื้นที่ว่างนะครับนะครับคือกลับมาเครื่องมือนี้นะครับ rectangular magnitude แล้วก็พื้นที่ด้านในเนี่ยเราจะลากไปตำแหน่งอื่นเนี่ยได้นะครับแต่ไม่ใช่ move to นะดูดีๆนะครับไม่ใช่ move to นะอยู่ที่เครื่องมือเดิมนะครับ rectangular magnitude นะครับนี้เราก็เลื่อนผ่านมาทางนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วนะครับเราก็เวลาจะเคลื่อนย้ายก็ v บนแป้นพิมพ์เนาะเนี่ย move to นะครับก็ move ข้ามไป v บนแป้นพิมพ์เนาะปึ๊บนะครับก็ move ข้ามไปตื้อลากข้ามไปนะครับเนาะนะครับอันนี้ได้มั้ยครับ2นะครับตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกของนะครับ rectangular magnitude นะครับ option ตัวแรก new selection นะครับก็คือสามารถที่จะเลือกใหม่ๆได้เรื่อยๆเลือกใหม่ได้เรื่อยๆนะครับนั่นเองนะครับนะครับเนาะนะครับถัดไปนะครับตัวที่2นะครับคลิกตัวที่2เนาะ option นะครับ option นะครับ add to selection นะครับก็คือเลือกมากได้กว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะพื้นที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะเป็นบวกเห็นไหมครับบวกเลขห้อยบวกใหญ่เห็นไหมครับนะครับเนาะสมมติว่าพื้นที่แรกเนาะนะครับยกเลิกเส้นนะครับยกเลิกเส้นนะนะครับถ้ายกเลิกเส้นจะทำไงครับเป็นไงครับยกเลิกเส้นเป็นไงครับเป็นยังไงครับถ้ายกเลิกเส้นครับเป็นเกาเหลาครับ
ถ้าเส้นนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาพูดเล่นพูดเล่นคนทนดีนะครับคนทนดีคนเฮาก็ได้ CRL นะครับคนทนดีเนาะดีก็คือดีเซเล็กนะครับก็เป็นการยกเลิกนะครับเนาะนะครับคนทนดีเนาะคนทนดีนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับที่นี้ตำแหน่งไหนนะครับสมมติว่าเอาตัวแรกยาวๆแบบนี้ตัวที่สองเอาแค่หัวเงี้ยนะครับไหมครับนะครับส่วนท้ายตัวที่สามเอาตรงเท้าตรงนี้นะครับไหมครับนะครับทีนี้เวลาจะเคลื่อนย้ายก็ V เหมือนเดิม V มันเป็นพิมพ์เนาะในพื้นที่ที่เราเลือกนะครับ3จุดตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราเลือก3จุดตรงเนี้ยนะครับเราจะลากตรงไหนข้ามไปก็ได้นะครับลากบริเวณไหนก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่นี้นะครับลากข้ามมาจืดอย่างเงี้ยนะครับเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือเป็น1เลเยอร์นะครับเห็นมั้ยครับแมปถือว่าเป็น1เลเยอร์นะครับนะครับอันนี้ก็1เลเยอร์อันนี้ก็1เลเยอร์นะครับเห็นมั้ยครับเนาะย่อขยายได้นะครับคอนโทรลทีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคลิกตรงมุมเนี้ยย่อขยายได้ครับเสร็จแล้วถ้าย่อขยายเนาะมันจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านบนเนี้ยนะครับนักศึกษาต้องดูก่อนว่าจะยกเลิกจะตกลงหรือว่ายกเลิกนะครับนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับmove to ตัวที่2นะครับไม่ใช่นะครับ rectangular ตัวที่2นะครับนะครับมาดูตัวที่3นะครับที่เครื่องมือ move to rectangular magnitude นะครับอันที่3นะมันจะเป็น subtract นะครับ subtract ก็คือเราอยากลบบริเวณส่วนที่มันเกินออกครับนะครับหรือนะครับจะลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราอยากเล็มมันออกบริเวณเนี้ยก็เอาออปชันตัวที่3นะครับออปชันตัวที่3เนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมาลากคุมบริเวณส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นลบครับเห็นไหมครับแม้มันจะเป็นบวกแล้วห้อยด้วยลบเห็นไหมครับก็สื่อได้ว่าสื่อเชิงสัญลักษณ์ได้ว่านะครับเราลบนะครับส่วนที่ไม่ต้องการเนี้ยออกนะครับเนี้ยนะครับก็ลากขยงไหมครับถ้าจะย้อนกลับมาคีรัตเลยนะครับย้อนขั้นตอนกลับมาสมมติว่าเอ้ยลากผิดเยอะไปอย่างเงี้ยนะครับคีรัตเลยนะครับคอนโทรลอะไรเอ่ยC copy ครับZ man แล้วครับคอนโทรล Z เนาะปึ๊บนะครับคอนโทรล Z เนาะถ้าคอนโทรลชิป Z ก็ย้อนมาขั้นตอนปัจจุบันนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหรือนะครับถ้าสมมติว่าผมนะครับผมลากเนี่ยบริเวณด้านในอย่างเงี้ยปึ๊บเงี้ยนะครับเอาจริงเนาะถ้าผมลากข้างในเงี้ยปึ๊บครับเวลาบริเวณถ้าผมลากเงี้ยบริเวณไหนที่ว่ามันจะยังคงอยู่หมายเลขสี่เหลี่ยมหมายเลข1หรือว่าหมายเลข2หนึ่งหรือ2ครับสี่เหลี่ยมหมายเลข1หรือหมายเลข2ยังคงอยู่ผมอันนี้ผมเอาเครื่องไม่เวลาเราจะเลือกรูปไปพื้นที่ใช้งานนะครับอันไหนที่ยังคงอยู่อย่าลืมว่าตัวที่3เนี่ยผมเอามาลบออกตรงนี้นะครับ
กรอบสีแดงเนี่ยคือผมลบออกยังคงอยู่คือหมายเลขไหนหมายสี่เหลี่ยมหมายเลขไหนครับเวลาเราลากภาพไปแล้วอ่ะครับโอเคถูกต้องนะครับมาดูนะครับเวลาจะมูฟไปมูฟคือ B เนาะปึ๊บเห็นไหมครับเพราะว่า2เนี่ยเราตัดออกนะครับเห็นไหมครับตื๊ดเห็นไหมครับครับเห็นไหมครับปึ๊บเนี่ยผมลากมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นว่างเห็นไหมครับช่องว่างนะครับนะครับตรงในตรงเนี้ยนะครับถ้าเราต้องการอยากจะลบเนี่ยเราอยากจะตัดตรงเนี้ยออกนะครับนะครับมันเกินสมมติว่ามันเกินเราไม่เอาไม่ต้องการนะครับก็ใช้เล็กแทงกูล่านะครับลากคุมก็ได้นะครับลากคุมแล้วก็ดีลีทออกไปเห็นไหมครับนะครับหรือจะเล็มพื้นที่อะไรข้างๆนี่ก็ได้นะครับเล็มพื้นที่ข้างๆแต่ต้องดูนะครับว่าเราเลือกใช้เลเยอร์ไหนนะครับนะครับเราอยู่เลเยอร์ไหนนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับนะครับยกเลิกเส้นคอนโทรลดีนะครับนะครับนะครับมันใช้ได้ลบได้ด้วยนะครับเนาะตัดนะครับแค่อะไรครับนะครับสมมติว่าตัวนี้เราไม่เอาตัวนี้นะครับมันอยู่เลเยอร์เดียวกันนี้นะครับเห็นไหมครับก็ลากใช้นะครับเล็กแทงกูล่ามาร์กิทูดอะลากคุมแล้วก็ดีลีทออกเห็นไหมครับนะครับนะครับแม้ทำได้เช่นกันนะครับผมทำได้เช่นกันนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเหลืออันเดียวนะครับนะครับนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายนะแต่ก็แนมไปนะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่1 2นะครับ3บางครั้งนะครับสุดท้ายนะครับ intersect นะครับ intersect นะครับ intersect ก็คือเห็นไหมมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่2รูปนะครับ2วงแล้วมันมีช่วงที่ intersect กันก็คือซ้อนทับกันครับเนี่ยพื้นที่ที่ผมแรงเงาสีแดงเนี่ยนะครับมันจะยังคงอยู่นะครับมาดูนะครับอย่างเช่นนะครับวงนี้เนาะนะครับปึ๊บนะผมลากคุม2ตัวนะครับลากคุม2ตัวนะครับลากคุมเนี้ยตื๊ดนะครับพื้นที่ที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนาะเห็นไหมครับผมลากคุมนี้นะครับตื๊ดอย่างเงี้ยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่ที่มันจะเหลือนะครับก็คือมีแค่นี้นะครับกับแค่นี้นะครับเนาะอันนี้ผมใช้ออปชันตัวที่4นะครับนะมาลากตัวที่4มาลากคุมตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่พื้นที่ที่เหลือก็คือนี่นะครับที่ผมแรงเงานะครับนะครับตัวนี้นะครับที่ผมแรงเงาตัวนี้ที่เหลือนะครับนะครับผมมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวนี้นะครับแต่ก็แนะนำไปนะครับเนาะโอเคนะครับเนี่ยนะครับผมลากตื๊ดเนี่ยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้เนาะนะครับทีนี้นะครับในนะครับยกเลิกคอนโทรลดีนะครับทีนี้นะครับมันจะมีสไตล์ครับมีสไตล์มีคำว่าเมื่อกี้เราใช้สไตล์แบบ normal อยู่เนาะแบบปกตินะครับทีนี้มันจะมีคำว่าฟิกนะครับคำว่าฟิกก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องแบบฟิกขนาดแน่เลยเนี่ยครับมีฟิกเรทิโอกับฟิกไซส์นะครับนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับจะใช้วิธีแบบว่าลากทะแยงเนี่ยนะครับแต่มากกว่านะครับมาดูฟิกเรติโอครับฟิกเรติโอนะครับมันจะมีอัตราความกว้างความสูงนะให้เราแบบว่า
กำหนดนะครับอันนี้คืออัตรา1ต่อ1นะครับนะครับเอาตามนี้แหละเนาะ1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเวลาเราลากทแยงนะครับมันก็จะฟิกอัตราแบบลากหยาดยาวขนาดไหนนะก็จะเป็นอัตรา1ต่อ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 1ไปเรื่อยๆใหญ่ขนาดไหนนะครับเนาะมาดูกันนะครับอย่างเช่นเราลากปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะแยงเป็นรูปผืนผ้าไม่ได้ครับเห็นไหมครับเนาะนะครับมันก็จะเป็นอัตรา1ต่อ1ไปเรื่อยๆนะครับเวลาจะเคลื่อนย้ายก็มูฟเหมือนเดิมปึ๊บมูฟมานี่นะครับนะครับเลเยอร์นี้สลับได้นะครับเนาะนะครับมันก็จะเป็นอัตรา1ต่อ1ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับมาเครื่องมือเดิมนะครับแต่มาสไตล์อีกถัดมานะครับนะครับฟิกไซส์นะครับอันนี้ก็คือเรากำหนดความกว้างความสูงเท่าไรนะครับเราคลิกแค่ครั้งเดียวครับมันก็จะเป็นอัตราที่เรากำหนดให้เลยนะครับมาดูนะครับสมมติว่ากว้างเราอยากได้5นะครับสูงเราอยากได้2นะครับกำหนดลงไปนะครับกว้าง5สูง2นะครับอันนี้ลดรีเฟกได้นะครับสลับได้นะครับสลับค่าความกว้างความสูงได้นะครับนะครับก็นะฟิกนะครับเรทิโอฟิกเรทิโอฟิกไซส์นะครับขออภัยพอมาฟิกไซส์นะมันจะมีหน่วยขึ้นมาเนาะพิกเซลนะ px คือพิกเซลนะครับหรือว่ากำหนดให้เป็นเซนก็ได้นะครับ5เซนเนาะถ้า5สมอลมันไม่อ่านให้นะครับเนาะนะครับต้องเป็นหน่วยเมทริกนะครับภาษาอังกฤษนะครับcm ใส่ลงไปนะครับ tm เนาะอันนี้ก็นะครับอะไรครับ2ใช่ไหมครับเมื่อกี้2 cm ครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือฟิกไซส์นะครับสไตล์ฟิกไซส์นะครับอัตรา5ต่อ2ก็เป็นผืนผ้านะครับเราก็มาดูนะครับคลิกครั้งเดียวปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บครั้งเดียวเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมครับได้เลยนะครับเห็นไหมครับลืมว่าต้องกลับมาที่นี้นะครับนักศึกษาต้องกลับมาที่ออปชันตัวแรก new selection นะครับปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเล็กเกินนะครับมันเล็กไปเอาสัก10สินะครับอันนี้ก็สัก4นะครับคลิกลงไปปุ๊บครั้งเดียวเห็นไหมครับนะครับถ้าอะไรอยากให้เป็นแนวตั้งเนาะผืนผ้าแนวตั้งนะครับก็สลับนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือไว้สำหรับแบบว่าเราจะครอบรูปภาพไม่ใช่ครอบนะครับเราจะเลือกพื้นที่นะภาพที่แบบว่าให้มีขนาดเท่ากันแต่นะครับภาพนั้นน่ะต้องมีค่าอะไรครับ resolution ความละเอียดให้เท่ากันนะครับนะครับเนาะนี่ก็คือนะครับ fix size กับ fix ratio นะครับนะครับหรือว่าเราไม่โอเคเราก็เปลี่ยนค่าได้ใหม่นะครับไหมครับนะครับนี่นะครับนะครับเนาะเสร็จแล้วก็ move ครับ move ไปออปชันมีเหมือนเดิมนะผมลืมนะครับเมื่อกี้นะครับนะครับเนาะเมื่อกี้นะครับที่เครื่องมือนะครับเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมนะครับทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเมื่อกี้คุณภัยลองถามอะไรมาครับโฟลเดอร์อะไรนะเมื่อกี้เอาแค่พิมพ์สกรีนหน้าจอให้ดูใช่ไหมครับ
ก็อยากให้ปฏิบัติไปพร้อมกันเนาะไม่ทันบอกนะครับถ้าผมไปเร็วนะครับเร็วถ้าเร็วงี้ไม่ได้นะครับต้องพูดสั้นๆนะครับเร็วนะครับจะเร็วเงี้ยนั้นไม่ได้นะครับเนาะนะครับทันอยู่เนาะนี่ยังแสดงว่าผมไปต่อนะครับทีนี้นะมาดูตัวที่ถัดไปนะครับนะครับ elliptical magnitude นะครับ elliptical magnitude นะครับคีรัตก็เป็น m เหมือนเดิมครับผมนะครับเอ็มบนเป็นพิมพ์นะครับแต่ที่ขวาเลือกเนาะ elliptical ก็คือตัวเนี้ยนะครับก็นะครับเลือกพื้นที่เป็นวงกลมและวงรีนะครับนะครับ elliptical magnitude วงกลมและวงรีนะครับนะครับทีนี้นะครับมาลองกันดูนะครับกลมรียังไงนะครับเนาะอันนี้เราจะนี่ไว้เนาะนะครับเราจะย่อเก็บไว้นะครับเราจะเอาอีกภาพหนึ่งนะครับอะไรครับอหมีละกันนะครับอหมีครับหมีมีครับโคเอล่านะครับนะครับทีนี้นะครับนะครับเรานะครับก็อะไรครับออปชั่นมีเหมือนกันมี4ตัวเหมือนกันนะครับแต่หน้าที่ของเนี่ยเลือกพื้นที่ที่เป็นกลมรีแค่นั้นนะครับนะครับถ้าอยากได้เราจะเอาบริเวณดวงหน้าเนาะดวงตานะครับลักลากขยแยงแล้วครับถ้าอยากให้เป็นวงกลมนะครับนักศึกษาก็กดชิปนะครับกดชิป CN6 นะครับกับเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่กดชิปนะครับมันก็จะเป็นวงรีนะครับแต่อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะด้านขวานะครับเนาะนะครับให้กด3ถ้าเราไม่ปล่อยอะไรปล่อยเมาส์ที่เราคลิกไว้นะปล่อยมือที่เราคลิกเมาส์ไว้นะครับนะครับเราก็สามารถที่กดชิปนะมันก็จะกลับมาอะไรเป็นวงกลมให้นะครับไหมครับครับทีนี้เราบริเวณด้านในเราสามารถที่จะเอาเมาส์เนี่ยเคลื่อนได้นะเคลื่อนแบบจับลากไปในแอเรียพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับไหมครับปื๊ดตื๊ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มูฟปั๊บ v move เนาะก็ลากข้ามช็อตมาลากข้ามช็อตตื๊ดกลับมาเนี่ยนะครับเห็นมั้ยครับมีนะครับโอเคนะครับเนาะนะครับทีนี้นะครับเราอยากจะอะไรครับสลับด้านพลิกด้านตรงเนี้ยมีเนาะพลิกด้านตรงเนี้ยเราแตะที่มุมนี้นิดนึงหรือว่ากด Ctrl T นะครับ Ctrl T เนาะControl T Thailand เนี่ยนะครับหรือว่าคลิกที่มุมตรงนึงถ้าใครขึ้นปุ่มอะไรครับถ้าใครปุ่มขึ้นปุ่มโชว์นะครับ Social Selection เนี่ยนะครับนะครับหรือ Control T ก็ได้ครับเนี่ยโชว์โชว์ Transform นะครับตัวเนี้ยนะครับคลิกลงไป1ครั้งสังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีพอเราคลิก Control T หรือว่าคลิกตรงมุมนะครับมันจะมีปุ่มคอนโทรลนี้ขึ้นมานักศึกษาชำเลืองดูดีๆนะครับว่ามีปุ่มนี้ขึ้นมาไหมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาบนภาพครับคลิกขวาบนรูปอะครับนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรครับฟิปโฮลิซอนทัลนะครับนะครับโฮลิซอนทัลแนวตั้งหรือแนวนอนอันไหนแนวตั้งอันไหนแนวนอนครับ
อันไหนแนวตั้งอันไหนแนวนอนครับอันไหนตั้งอันไหนนอนเอ่ยในจอเนี่ยเราจะสลับรูปอะครับนอนก็คือพลิกอย่างนี้ลงมาอย่างเงี้ยนี่โป้งอยู่ด้านบนลงมาด้านล่างอย่างเงี้ยครับแนวตั้งก็คือพลิกจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแต่นิ้วโป้งก็ยังอยู่ข้างบนอย่างเช่นนี้นะครับที่ตั้งเนี้ยอันนี้คือแนวตั้งเนาะถ้าพลิกมันก็แค่พลิกสลับมาอีกด้านหนึ่งเนี้ยนะครับถ้านะครับอันนี้กลับในแนวนอนเนาะถ้ากลับในแนวตั้งก็อย่างนี้ครับหัวทิ่มลงเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือ HV นะนั่นเองนะครับเนาะย่อๆเนาะ horizontal กับ vertical นะครับก็มาดูครับคลิกขวาถ้า horizontal เห็นไหมครับมันก็กลับในแนวเลยครับกลับในแนวนอนนะครับถ้าคลิกขวา vertical ก็คือเห็นไหมครับกลับในแนวตั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็พลิกหัวทิ่มลงเลยเห็นไหมครับอันนี้ vertical นะครับเนี่ยนะครับใช่ครับถ้ายกเลิกมันก็กลับมาที่เดิมโอเคเนาะคลิกขวาเนาะนะครับหรือเดี๋ยวมีอันอื่นอีกเนาะเดี๋ยวค่อยแนะนำนะครับนะครับคอนโทรลทีเนาะย่อขยายเนาะเวลาย่อขยาย CS6 กดชิปนะครับแต่ถ้าเวอร์ชันตั้งแต่ CC ขึ้นมาไม่ต้องนะครับนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับอิลลิปติคอลมาเดิมนะครับถ้าเป็นวงรีนะครับวงรีก็ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดชิปไว้นะครับนะครับก็มูฟไปได้เลยนะครับลากทะแยงแล้วก็มูฟไปได้เลยนะครับนะครับเนาะนะครับอันอื่นถัดอันอื่นนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือนะครับนะครับถ้าเป็นพื้นที่2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับเนาะนะครับเอาตานี้1นะครับนะครับแล้วก็ตานี้1นะครับนะครับก็เหมือนกันครับแค่เปลี่ยนว่าเลือกพื้นที่จากวงสี่เหลี่ยมมาเป็นวงกลมแค่นั้นเองครับมานี่เนาะนะครับทันอยู่เนาะทันนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับที่เหลือก็ไม่อธิบายหมดเนาะมีสไตล์ก็มีเหมือนกันครับฟิกเลติโอแล้วก็ฟิกไซส์เหมือนกันครับนะครับนะครับส่วน select and mark นะครับเดี๋ยวจะอุปไว้ในเครื่องมือตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับก็จะส่วนนะครับตัวที่3นะครับ3กับ4เนาะsingle low นะครับ
ซิงเกิลคอลัมน์นะครับนะครับโลก็คือนะครับเป็นแนวตั้งนี้เนาะคอลัมน์นะครับก็เป็นแถวอย่างนี้ลงมานะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไม่ต้องแนะนำนะผมจะไม่แนะนำนะเพราะว่าเห็นไหมครับมันไม่มีคีย์ลัดนะครับเพราะว่าเล็กแทงคูล่ามาคิดถูเนี่ยมันสามารถที่จะทำสองตัวนี้ได้ไหมครับซิงเกิลคือคอลัมน์คือแนวตั้งนะครับซิงเกิลโลคือแถวนะครับผมก็จะขออนุญาตผ่านนะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่แนะนำนะครับนะครับโลก็คือเส้นนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับบางทีมันก็มีไว้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องได้ใช้เนาะนะครับถัดมานะครับถัดมานะครับกูต่อถัดมานะครับนะครับก็จะมาต่อที่ลาโซ่นะครับลาโซ่ถูนะครับทำหน้าที่ไงครับลาโซ่ถูช่วยกันทำมาหากินนะครับโอเคนะครับเนาะเลือกแอบอิสระนะครับก็เอามีนี่แหละครับเอามีครับลากแบบละเอียดได้ครับแต่ว่าถ้ามือเราต้องนิ่งนะครับขอให้มือนิ่งๆครับห้ามสั่นนะครับอย่าช้าอย่าสั่นนะครับเนาะให้แม่นนะครับผมคีย์ลัดอะไรครับคีย์ลัดก็จะเป็นตัวL นะครับ L ให้หมดเลยนะครับลาโซ่ไหมครับคีย์ลัดก็ L บนเป็นพิมพ์เนาะจะอยู่เครื่องมือไหนก็แล้วแต่เมื่อเรากด L บนเป็นพิมพ์มันก็จะเด้งมาเครื่องมือนี้ทีนี้ออปชันตัวแรกนะครับออปชันตัวแรกนะครับนักศึกษาให้กลับมาที่ New ก่อน New Selection ก่อนนะครับตัวแรกเนาะใช้ตัวแรกก่อนนะครับก็ผมจะให้นักศึกษาเนาะไปไวๆนะไม่ต้องช้านะถ้าช้ามันจะเป็นขยือนะครับโอเคเครื่องมือหายนะครับให้มาที่ Windows นะครับแล้วก็ครับอะไรนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเครื่องมือหายใช่ไหมครับ question mark ครับไม่เป็นไรครับมันไม่หายไปไหนนะครับผมมาดูนะครับถ้าเครื่องมือหายนะครับเนาะไม่ต้องไปแจ้งความนะครับโอเคนะครับให้สามารถที่โอเคผมซูนเองครับผมทำสตรีมให้ซูนเองครับโอเคนะครับ Windows นักศึกษามาดูก่อนว่า True นั้นมันอยู่ไหมติ๊กเลือกหรือยังนะครับ True ตรงเนี้ยเจอยังเอ่ยมันติ๊กเลือกไหมครับหรือนะครับนักศึกษาก็มานี่เหมือนเดิม Windows นะครับแล้วก็นะครับ Workspace นะครับแล้วก็มา default เอ้ย reset ครับ reset มันก็จะไปนะครับ
เริ่มต้นใหม่สแตนดาร์ดใหม่นะครับ Windows นะครับ Workspace นะครับแล้วก็ Reset นะครับ Essential นะครับอ่ะ1นะครับ2นะครับ3นะครับเขียนสวยมากเลยนะครับมันคือศิลปะนะครับกลับมายังครับอันไหนครับโอเคกลับมายังเอ่ยกลับมายังเครื่องมือกลับมายังครับเครื่องมือกลับมายังครับอันไหนเอ่ยวินโดว์นะไปที่คำสั่งวินโดว์นะครับได้แล้วแจ้งด้วยนะครับผมโอเคไม่ใช่คอนโทรล M ครับ M เฉยๆอ๋อถ้ามันไม่มีใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะมีด้านล่างมันจะมี edit toolbar เห็นไหมเอ่ยสามจุดเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างแถบเครื่องมือเลยครับถ้าไม่มีคลิกเป็น2แถวอย่างนี้ครับคลิกเป็น2แถวตรงหัวเนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่นะครับคลิกเลือกเป็น2แถวแล้วมันจะมี3จุดขึ้นมานะครับโอเคไหมเครื่องมือมันอาจไม่โชว์นะครับเนี่ยมันจะมี3จุดนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ edit ลงไปนะครับพอ edit นะครับก็ไปดูว่า M นะครับสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยมันอยู่ไหนก็เลือกแล้วก็โหลดขึ้นไปนะครับเลือกใช้นะครับเนาะเจอไหมเอ่ยเนี่ยอีลิปนะครับก็คลิกเลือกนะครับเลือกใช้ลงไปฮะครับอันนี้คลิกขวาแล้วใช่ไหมครับคลิกขวามีหรือยังครับไม่ลองคลิกขวาที่นี่ก่อนเนี่ยจัดเดี๋ยวดูดีว่าอันไหนเครื่องมือไหนที่มันมีสามเหลี่ยมมาโครอยู่ด้านล่างอ่ะให้เราคลิกขวานะครับหรือถ้าคลิกขวาแล้วไม่เจอก็ไปที่3ขีดนั้นนะครับ3ขีดที่ผมแนะนำนั้นนะครับโอเคมันอาจจะไม่โชว์ทั้งหมดนะครับว่าดูดีๆว่าถ้าสมมติว่าด้านเครื่องมือไหนมันมีอะไรครับมันมีปุ่มมาโครเนี่ยนะครับที่อยู่มุมขอบล่างนะครับแสดงว่าเครื่องมือมันซ่อนอยู่นะครับมันถูกปิดอยู่นะครับโอเคยามะนะครับนะครับยอดเยี่ยมนะครับมาดูที่ลาโซ่นะครับลาโซ่นะครับนักศึกษาลาโซ่ออปชันมี4ตัวเหมือนกันนะครับออปชันมี4ตัวนะครับ
รูปแบบก็คือนะครับเลือกพื้นที่แบบอิสระนะครับอิสระนะครับเมื่อกี้ถามว่าแม่นยำเป๊ะครับเนาะอยู่ที่เราคอนโทรลมือนะครับก็คือนะออปชันตัวแรกนะครับลาโซ L นะครับคีรับผมจะให้นะครับลากนะครับไปตามตัวหมีนะครับเอานี้นะครับตืดมุมขวาไปซ้ายก็ได้นะครับบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้นะครับปื๊ดนะครับเอาเงี้ยนะครับประมาณไม่ถึง10วิเนาะนะครับหลักการก็คือนะครับหลักการก็คือนะครับนักศึกษานะครับอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะครับคืออย่าหยุดหายใจอย่าไปช้านะครับนะครับอย่าหยุดหมายถึงแบบว่าลากไปแล้วกลางทางแล้วหยุดแล้วปล่อยเมาส์ลากไปอย่างเงี้ยปึ๊บนะครับเส้นนะมันจะจบให้ปิดจบให้เองนะครับปึ๊ดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นจากนี่เราก็ต้องลากไปให้ครบวงรูปนะครับนะครับลงรูปแล้วก็ให้มาบรรจบจุดเริ่มต้นนะครับเนาะโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยเอ่ยโอเคมั้ยครับลากเมาส์อ่ะลากใช่อย่าไปกักกลางทางให้ไปไวๆนะครับแต่พยายามคอนโทรลเมาส์ให้มันชิดขอบพื้นผิวเนาะไปไวๆเงี้ยนะพยายามมือให้แม่นครับมือให้แม่นเงี้ยโอเคเนาะลองดูนะครับลองดูนะครับว่าครับครับแค่ไหนครับเอื้อมมือไหนครับมันมีขึ้นแค่นี้อันนี้เราไปนั้นแล้วครับออกก่อนครับไม่ได้ไปที่select and mark นะครับยังก่อนยกเลิกไปก่อนครับผิดไปก่อนครับยกเลิกยังไม่ต้องมา select and mark นะครับผมปิดกากบาทไม่ใช่กากบาท A4 นะปิดตัวเนี้ยหมดตัวเนี้ยคือดึงหน้าต่างออกไปเนาะก็คือนะครับก็คือพอเราลากปุ๊บใช่ไหมครับเราเผลอมากดตัวเนี้ยครับ select and mark เนี่ยมันก็เลยจะขึ้นหน้าต่างตรงนั้นมานะครับเนี่ยมันก็เลยขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นะครับตัวเนี้ยเราแคนเซิลไปก่อนครับแคนเซิลตัวเนี้ยcancel ที่ select and mark เนี่ยออกไปก่อนครับอันนี้ยังไม่ได้ให้ทำนะครับยังไม่ให้ทำก่อนนะครับ cancel ก่อนนะครับเนี่ย cancel ออกไปนะครับโอเคไหมได้แล้วตอบด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวให้ทำครับอันนี้เดี๋ยวยังก่อนโอเคไม่เป็นไรครับโอเคยกเลิกเส้นคอนโทรลดีนะครับเนาะทีนี้ก็ลากครับซ้ายไปขวาขวาไปใช้ก็ได้นะบนขึ้นล่างล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมก็ลากปื๊ดไปเร็วๆครับปื๊ดคอนโทรลแซดไงครับคอนโทรลแซดคอนโทรลแซดจดโน้ตไว้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องเปิดที่หน้าต่างงานเรานะครับก็แซดไปเรื่อยคอนโทรลแซดเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าจะกลับมาปัจจุบันด้วยนะครับคอนโทรลโอเคเนาะลากครับลากนี่ผมลากเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้ยับเท่าไหร่นะครับไอ้แมปมันจะมีห่างอยู่นะครับห่างตัวเนี้ยนะครับเรียบร้อยยังครับลากมาครับลากมาอ
ลาโซครับลาโซลากมาครับจากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับขวาไปซ้ายบนล่างล่างขึ้นบนก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมจะลากไปก่อนครับลากไปก่อนออปชันตัวแรกนะครับออปชันตัวแรกไปออปชันเป็นตัวแรกนี่นะครับเป็น new selection นะครับนะครับก็ลากปื๊ดไปเร็วๆเนี่ยห้ามปล่อยเมาส์นะครับจนกว่าจะจุดสิ้นสุดมาหาจุดเริ่มต้นนะครับค่อยปล่อยนะครับยึดพื้นผิวนะครับเป็นที่ตั้งนะครับ โอเคมูฟไปเลยครับได้ครับโอเคนะพอเสร็จนักศึกษาจะมูฟไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนาะนะครับนักศึกษาจะมูฟก็ได้นะครับเนาะนะครับหรือถ้าอยากจะซ่อมนะครับอยากจะซ่อมตรงนี้ครับอยากจะซ่อมนะเมื่อกี้เราออปชันนะครับมาแล้วใช่ไหมครับตรงไหนที่มันแหว่งนะครับนะครับคือตรงเนี้ยมันแหว่งแหว่งหมายถึงแบบว่ามันกินพื้นผิวเข้ามาเนี่ยมันแหว่งตามจริงมันต้องมาตามเส้นปะนี้ใช่ไหมครับแต่มันแหว่งเราจะมาเพิ่มพื้นที่ครับโดยเราจะใช้ออปชันตัวที่2มาซ่อมสังเกตนะครับอยู่ที่ลาโซ่นะครับแต่ผมใช้ออปชันตัวที่2นะครับก็นะครับหลักการนะครับก็คือนะครับลากจากจุดที่มันเริ่มแหว่งนะครับมันเริ่มจากตัวนี้นะมันกินพื้นผิวแล้วมันกินพื้นผิวเข้ามานะครับก็เริ่มตัวเนี้ยไปตามพื้นผิวใหม่แล้วก็โค้งเป็นตัวเจงเงี้ยนะครับนะมันก็จะไปทดแทนแบบเส้นเดิมให้นะครับเส้นเดิมที่เป็นเส้นปะเนี่ยมันก็จะไปทดแทนให้นะมันก็จะเนียบขึ้นนะโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมก็ดูครับนักศึกษาคอนโทรลบวกขึ้นมาได้นะครับเราจะได้เห็นดีเทลชัดๆนะครับคอนโทรลบวกขึ้นมานะครับคอนโทรลบวกขึ้นมานะครับก็ลากจากจุดที่มันซ่อมเสียนะปึ๊บลากเข้ามาโค้งตัวเจเข้าไปปล่อยเห็นไหมครับก่อนเห็นไหมครับก่อนเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยพอเรามาซ่อมใหม่ก็คือเป็นเส้นนี้นะครับปึ๊บก่อนทำแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ห่างก็คือตรงนี้มันห่างเห็นไหมครับมันไม่ขนาบพื้นผิวตรงนี้มันห่างออกมาก็ใช้ตัวไหนครับมันห่างใช้ตัวไหนครับออปชันตัวไหนครับออปชันตัวไหนถ้ามันห่างเมื่อกี้ใช้บวกละช่วยการนะครับช่วยการตัวไหนเอ่ยแล้วก็มาใช้ตัวที่3นะครับเมื่อกี้มันโค้งเข้าใช่ไหมครับทีนี้เรานะครับโค้งออกหมายถึงเริ่มจากจุดที่มันห่างปึ๊บลากมาโค้งออกตัวเจกลับด้านนะครับนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยลากมาเนี้ยปึ๊บปล่อยเห็นไหมครับศึกษาต้องให้เส้นมันต่อกันนะครับมันไม่ต่อเดี๋ยวมันจะเป็นเพิ่มไปกลายกลับกลายว่าเส้นเพิ่มเส้นอื่นมาเห็นไหมครับต่อจุดเส้นเดิมลากตัวเจกลับ
แบบกรณีห่างเนาะตรงเนี้ยห่างก็เริ่มใหม่ตื้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมือไปใบๆครับถ้าไปไม่ใบมันจะเป็นขยึกขยื้อนะครับนะครับถ้ามันกินพื้นผิวนะครับก็ออปชันตัวที่2ที่เป็นบวกครับนะครับถ้าห่างก็ออปชันตัวที่3ครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพอทำได้ไหมครับก็ไม่ต้องยาวครับเก็บไปที่ละหน่อยละหน่อยได้ครับนะครับถ้าอะไรครับทําผิด1ขั้นตอนเนี่ยก็คอนโทรลแซดจับได้นะครับเนาะนะครับตรงนี้นะมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเราจะเอาออกนะครับตรงเนี้ยนะครับนะครับนะครับเราก็เอาอะไรครับที่เป็นตัวลบนะครับมาลบออกนี่นะครับไหมครับออปชันตัวที่3ครับที่เป็นลบนะครับมานะครับเห็นไหมครับอันนี้เราซูมเข้าซูมออกได้ครับคอนโทรลลบคอนโทรลบวกได้ครับนะครับนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเนียบในระดับหนึ่งนะครับนะครับถือว่าเนียบในระดับหนึ่งนะครับเนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าเรียบร้อยยังเลือกได้หมดยังครับอย่าเพิ่งมูฟนะครับอย่าเพิ่งมูฟไปนะครับผมได้ยังครับได้ยังมีใครงงหรือว่าไม่ทันบ้างครับงงอย่างเงี้ยไม่ทันบ้างหรือเปล่าครับลากทับใหม่ได้ครับลากใหม่ได้ครับผมดูตรงออปชันครับว่าเลือกใช้ถูกหรือเปล่าออปชันตรงเนี้ยเลือกใช้ถูกหรือเปล่าว่าต้องได้สิครับต้องดูว่าใช้บวกหรือลบนะครับดูดีๆครับดูดีๆต้องให้มันคุมจุดเดิมครับ
แก้ตรงนี้ไปก่อนนะครับคุมจุดเดิมแบบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่นั้นมันก็เส้นมันก็จะสะเปะสะปะเพราะว่าเส้นมันไม่ต่อกันไงครับเอาตัวบวกนะครับตัวบวกเนี่ยมาโค้งรอบนี่ก่อนคุมครับเอาตัวบวกมาคุมครับคุมไปก่อนเนี่ยเอาตัวบวกเนี่ยคุมรอบเส้นเก่าที่มันเสียนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยมันห่านเนาะหรือว่าเอาลบก็ได้ลบออกด้านนอกเนี่ยลบที่มันเกินเนี่ยออกนะครับสมมติว่าเนี่ยของผมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับของผมมันก็แหว่งๆเนี่ยนะครับนะครับนี่ก็ผมก็เห็นไหมครับของผมมันก็แหวกๆใช่ไหมยิกๆไปมาเห็นไหมครับผมก็เอาตัวบวกนะครับมาแก้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก็มาเริ่มจากที่มันเสียนะครับเริ่มแล้วก็คุมโค้งออกไปโค้งแล้วก็รอบไปเงี้ยเห็นไหมครับดูดีๆว่าเราเครื่องมือเราเลือกหรือยังครับไม่ลองต้องดูครับต้องดูว่าบางทีมันกดเราคิดว่าเรากดแล้วแต่มันไม่ไปครับคือบางทีแบบเราคิดว่ายังไงครับมันเราไปคลิกเครื่องมือออปชันตัวที่3แล้วเนี่ยแต่มันไม่มาให้อย่างเงี้ยครับก็ต้องดูดีๆว่าเราเลือกตัวที่3หรือยังเงี้ยสมมติว่าตึ๊ดๆๆเนี่ยเห็นไหมยังไงออปชันตัวที่3บางทีเราคลิกแล้วไงครับแต่มันไม่มาด้วยมันจะอืดๆหน่อยครับผมอันนี้ผมของผมมันเสียนะครับตรงนี้มันเสียผมก็จะเอาตัวบวกนะครับมาลากคุมเงี้ยตัวบวกคือออปชันตัวที่2นะครับนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะซ่อมเนี่ยลบได้สิครับสมมุติว่าอันนี้ของผมมันเกินออกมานะครับเวลาลบต้องโค้งออกครับกลับข้างกันครับไม่ใช่ม้วนไปข้างเดียวกันนะครับมันสลับข้างกันโอเคครับผมโอเคเนี่ยแสดงว่าเข้าใจละถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากครับเมื่อกี้อาจจะงงนะครับผมเสร็จแล้วนะครับยังอยู่ที่เครื่องมือเดิมนะครับยังอยู่ที่เครื่องมือเดิมทีนี้ให้นักศึกษามาที่นะครับอันนี้ยังเลือกพื้นผิวเนาะถ้าเราจะคัดลอกไปเลยนะครับก็คือคอนโทรล J นะครับถ้าเราจะมูฟไปเลยก็คือคอนโทรล J นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากคัดลอกตรงนี้ขึ้นเป็นเลเยอร์ใหม่คอนโทรล J นะครับมาเนี่ยเราอยากคัดลอกพื้นที่ตรงนี้ขึ้นเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับคอนโทรล J อันนี้คือคัดลอกเลเยอร์นะครับคอนโทรล J เนี่ยนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่ตรงนี้นะครับแค่รูปพื้นที่เราเลือกตรงนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าคอนโทรล J แล้วก็นะครับเส้นมันจะหายไปนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับคอนโทรล J นะครับนะครับถ้าใครคอนโทรล J ก็คอนโทรล Z กลับมาครั้งนึงก่อนเนาะนะครับให้กลับมาแบบเป็นเลือกพื้นที่เหมือนเดิมครับนะครับนะครับทีนี้เราจะมา
อันนี้เขาเรียกว่าการไดคัตนะครับการไดคัตนะครับไดคัตนี่จำเป็นมากนะครับก็คือ select and mark นี่แหละนะครับนักศึกษา select and mark เนี่ยปุ๊บลงไปครับทีนี้นะครับด้านขวาเมื่อกี้มันก็จะเหมือนกับของใครนะครับของคุณวิทยานะครับเนาะนะครับทีนี้ select and mark นะมันก็จะมี radian นะครับเห็นไหมค่า radian พอเราดึงสเกลเนาะอันนี้ผม select and mark นะนะครับนะครับทีนี้ก็มาดึงเรเดียนเนี่ยนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเห็นไหมครับพอให้ขอบมันแบบว่าเบอร์ๆนะครับเหมือนแบบยังไงครับถ้าดึงไปมากนะครับมันก็จะนั้นมากนะครับก็ดูแล้วกันนะครับดึงสเกลตามความเหมาะสมนะครับนะครับถ้ามากก็จะได้ขนปุยๆนะครับเนาะนะครับตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับเนาะอย่าให้มันแหว่งแล้วกันแล้วก็ชมเรืองดูแล้วกันนะครับเนาะครับนะครับดึงดีๆเนาะดึงแล้วคลิกพื้นที่ด้านนอกด้วยนะครับเนาะดึงแล้วคลิกถ้าได้สเกลตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้นิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะลากไปลากมาเนาะนะครับนะครับก็ดูพรีวิวนะครับเนาะตามความเหมาะสมนะครับนะครับปรับใครปรับมันนะครับเนาะนะครับตามความเหมาะสมนะครับโอเคนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับสมูททำให้สมูทนิดนึงนะครับมาทำให้สมูทเนาะนะครับเฟลเตอร์นะครับเฟลเตอร์ความฟุ้งนะครับดึงเฟลเตอร์นะครับฟุ้งมากฟุ้งน้อยนะครับเฟลเตอร์เนาะนะครับทีนี้คอนทราสต์นะมันก็จะทำให้แบบว่าขอบเนี่ยคมนะครับดูเป็นแนวคมนะครับนะเหมือนกันใช่ไหมพี่อยู่ด้านหลังแม่ดูมันจะมีสเกลนะดูดีๆมันจะมีสเกลโอเคดูมันจะมีหัวลูกศรนะว่าชี้ขึ้นเลือกเมนูหรือว่าลงครับนะครับนะครับก็นะครับปรับนะครับชิปเอทมันก็จะกระชับส่วนเข้าไปด้านในนะครับเนาะนะครับคอนทราสต์นะครับก็จะตรงข้ามกับเฟลเตอร์นะครับคอนทราสต์มันจะทำให้ภาพแบบว่าคมนะครับคมชับขึ้นมาเฟลเตอร์คือฟุ้งนะครับนะครับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วตรง output ตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาหลังจากที่เราเซตค่าแล้วนะครับเซตค่าradian อะไรแล้วครับ smooth filter contrast shift edge นะครับเรียบแล้วเรียบร้อยแล้ว output นะครับตรง selection ตรงเนี้ยนะครับให้เลือกเป็น new layer นะครับนะครับเป็น new layer นะครับนักศึกษานะครับปรับสมูทปรับเฟลเตอร์นะครับคอนทราสต์ชิปเอทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเอาท์พุตตัวเนี้ยนะครับเนาะก็ให้เลือกเป็น new layer นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับเนาะ
อันนี้เขาเรียกว่าการไดคัตครับการไดคัตเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ new layer ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับปึ๊บมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก่อนนะครับหลังนะครับก่อนหลังนะครับก่อนหลังนะครับอะไรนะครับต้องเลือกครับต้องเลือกมันเดี๋ยวตอนที่เลือกนะครับตอนที่เลือก output setting เนี่ยก็ selection นี่ก็เลื่อนลงมาสิครับเลือก selection เนี่ยก็คลิกเลื่อนลงมาเดี๋ยวครับ output setting เนี่ยเลือกลูกศรลงมาหรือยังครับลูกศรชี้จากเนี้ยชี้ลงมาหรือยังครับเนี่ยหัวลูกศรตัวเนี้ยดูดีๆครับเหมือนกันกับด้านบนเลยครับหลักการเดียวกันเลยครับนะครับครับถ้าโอเคแล้วก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็โอเคเลยครับนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าการไดคัตเนาะตรงนี้นะครับมันจะโปร่งแสงนะเพราะโปร่งแสงคือไม่มีแบ็คกราวด์นะครับเลือกสามารถที่จะเซฟภาพเป็น PNG ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยปิดเสียงนะครับคอนโทรลชิปเอสนะครับนะครับคอนโทรลชิปเอสนะครับไอLFT นะครับตามด้วย S Singapore นะครับอันนี้คือการเซฟต้นนะครับนะครับคอนโทรลชิป S นะครับเซฟออนยัวร์คอมพิวเตอร์นะครับก็นะครับปุ๊บเลือกที่เซฟแอดไทป์นะครับไทป์นะครับเลือกเป็น PNG นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ PNG นะครับPNG ก็คือมันโปร่งแสงนะครับเนาะนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะ PNG นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนาะอาจจะตั้งค่าจะตั้งชื่อสักหน่อยก็ได้เนาะนะครับหมีนะครับหมีนะครับpng ก็ได้ครับนะครับเลือกให้เป็น png นะครับเนาะนะครับก็เซฟลงไปครับปึ๊บนะครับอันนี้มันถามก็โอเคไปเลยใช้ขนาดใหญ่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราก็คราวหลังเราเซฟไว้แล้วเราก็ต้องไม่ต้องมาไดคัตอีกละนะครับนะครับอันนี้นักศึกษาเอาภาพนี้ขึ้นมาครับผมนะครับเอาภาพรีเสิร์ชขึ้นมาครับนะครับนักศึกษาเอาภาพรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็ลากหมีนะตื้ดนะครับลากหมีตื้ดนะครับลองไปวางซินะครับ
ลองจัดดีเทลให้เป็นองค์ประกอบดูว่าถ้านะครับเราซ้อนเลเยอร์หรือว่าออกแบบดีไซน์เนาะนะครับถ้าหมีอันนี้เขาเรียกว่าหมีมันขาดเนาะนะครับเวลานะครับหลบนะครับหลบมุมนะครับเราอาจจะมีพุ่มหญ้าหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอามาไว้ในเฟรมที่เราจะออกแบบนะครับเราก็เอาไว้ตรงมุมนะครับมุมนะครับนะครับถ้าไม่นั้นนะเอามาลอยไว้ท้องฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนแบบหมีมันลอยอยู่ในท้องฟ้าครับมันก็ดูไม่คือครับดูไม่ใช่นะครับเนาะดูไม่คือแปลว่าอะไรครับพี่ปุ๊กกี้มันบ่คือแปลว่าอย่างครับโอเคขอบคุณครับมันไม่เหมาะสมนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับพอละลากหมีมานะครับนะครับเอาก็เอามาไว้ตรงมุมนะครับเนาะเสร็จแล้วนิดนึงเนาะถ้าเรามีการขยายเงี้ยนะครับปุ่มคอนโทรลเนาะนะครับเราต้องเอามันออกก่อนนะครับนี้เราจะคัดลอกนะครับจากหมีซ้ายมาหมีขวาได้เอายังไงครับกดอะไรครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วคุณใช้หากินได้เลยไหมครับไม่ใช่3ตัวอะไร A อะไรไม่รู้ไม่ใช่ J ครับ J แค่คัดลอกเลเยอร์ครับ J ได้ไหมก็ J เฉยๆก็ได้นะครับแต่คอนโทรลแล้วเอ้ยอัลติเมทแล้วลากใช่ไหมครับอัลติเมทนะครับแล้วก็ลากมาถ้าจะพลิกก็คอนโทรล T เนาะอันนี้ก็เราจะสลับกลับข้างเนาะคอนโทรล T นะครับหรือว่าคลิกตรงมุมเนี้ยเนาะคลิกขวาบนภาพแล้วก็ Flip Vertical มันก็จะปิ้นหัวนะครับ Flip Horizontal นะครับเนี่ยนะครับจับในแนวนอนนะครับเราก็จะใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะสลับครับสลับไม่เล็กให้ใหญ่เห็นไหมครับนะครับอัลติเมทและลากเมาส์ไงครับอัลติเมทและลากเมาส์นะครับอัลติเมทและลากเมาส์ไงครับต้องดูอยู่ที่มูฟหรือเปล่าครับอยู่ที่มูฟหรือยังไม่ต้องมูฟก็ได้นะจะลากอันไหนดูดีๆครับจะลากเลเยอร์ไหนก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าไปลากแบ็คกราวด์มันไม่ไปนะครับคอนโทรลทีไงคอนโทรลทีไงคอนโทรลทีก่อนมันขึ้นปุ่มคอนออโต้เซเล็กนี่ไหมครับโชว์ทานฟอร์มนี่มันขึ้นไหมคอนโทรลทีก่อนแล้วก็คลิกขวาบนภาพครับถ้าขึ้นแล้วคลิกโชว์นี่เลยมันติ๊กอยู่แล้วเนาะคลิกขวาตรงมุมครับคลิกขวาตรงมุมเนี่ยนิดนึงต้องคลิกตรงที่มุมนี้นิดนึงมุมเนี่ยแล้วก็คลิกขวาบนภาพครับใช่ๆครับเหมือนเราจะย่อขยายอะครับอ
เนี่ยถ้าจำได้ก็จะไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวทำเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับการไดคัทเนี่ยครับสำคัญครับคนอื่นบ้างไงครับคนอื่นอันนี้ลากลงในไลน์ได้เลยนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้มาแล้วใช่ไหมครับใช่หมายถึงว่าลากอันนี้มันสามารถที่จะลากผ่านมานี้ได้เลยครับในไลน์เนี่ยทุกอันครับทุกอันอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ move tool แล้วก็ auto select show transform เปิดได้ยังครับวันนี้วันนี้คุณอะไรนะหายไปไหนเอ่ยยังไงเอ่ยอันยังไงนะครับที่ว่ามันไม่ขึ้นเหมือนผมอันนี้ยังไม่ได้ไดคัทหรือเปล่าเนี่ยอ๋อปิดตาไว้สิครับเนี่ยปิดตาไว้สิครับทำไมให้มันเป็นเลเยอร์ศูนย์เนี่ยปิดตาไว้ไม่ใช่คอนโทรล A นะครับอาร์ติเมตและลากครับผมปิดตาไว้สิครับเนี่ยมันมี2อันเลยเนี่ยเหมือนคอนโทรลเนี่ยตัวนี้เสร็จแล้วก็ลากลงมาใส่ในภูเขาสิครับคือไปเปิดทุกเลเยอร์แบ็กกราวด์มันก็ยังคงอยู่นะครับเลเยอร์ศูนย์เนี่ยอันนี้ลบทิ้งได้เลยดึงลงถังขยะได้เลยเนี่ยเลเยอร์2เนี่ยดึงลงถังขยะได้เลยครับอันนี้แสดงว่าคอนโทรล J มาแน่เลยก็เอาเลเยอร์1เนี่ยครับก็ลากไปใส่นะครับลากข้ามเฉยๆไม่ต้องคอนโทรล A นะผมไม่ได้บอกคอนโทรลนะครับเนี่ยลากมาใส่ภูเขาเนี่ยเปิดภาพดีเซิร์ตขึ้นมาเนี่ยภูเขาเนี่ยก็ลากเลเยอร์2เนี่ยนะปื๊ดข้ามมาเลยข้ามช็อตมานะครับได้อย่างเอ่ยโอเคดีมากครับโอเคสวยเลยครับเนี่ยไดคัทดีมากโอเคนะครับถือว่าไดคัทดีมากนะคือก็เปิดรูปภาพนี้ขึ้นมาครับเปิดรูปภาพภูเขานี่ขึ้นมาต่างหากแล้วก็ไปเอาที่เราไดคัทมาคือมีอะลากมาใส่ภูเขามูฟอะครับมูฟมานะครับคอนโทรลทีครับไม่มีก็คอนโทรลทีเดี๋ยวเขาดูก่อนนะลากมาวางไว้เหมือนผมนะครับวางเหมือนผมนะครับไม่ใช่ใช่มูฟนะครับมูฟนะคือการเคลื่อนย้ายครับทุกอย่างไปแล้วต้องใช้มูฟครับในการเคลื่อนย้ายทุกอย่างเลยจะได้คัดอะไรก็แล้วแต่ครับมูฟคือการเคลื่อนย้ายนะครับใช้เครื่องมืออื่นก็แล้วแต่เวลาจะเคลื่อนย้ายต้องมาตัวนี้ครับดูดีๆนะครับถ้ามูฟอยู่ลาโซ่มันก็ไม่ไปให้นะครับอ
โอเคหรือยังครับได้ยังครับอย่างเช่นหมีเนาะอันนี้ผมไดคัตที่หมีนะครับไดคัตที่หมีนะครับผมก็มูฟนะครับอย่าลืมทุกครั้งต้องมา V ทุกครั้ง V ก็คือมูฟนะครับตัวเนี้ยเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายหมีลากข้ามช็อตมาเนี่ยครับถ้าจะขยายก็คอนโทรล T ปุ๊บนะครับก็ย่อขยายนะครับเนี่ยนะครับโอเคไหมครับโอเคไม่เอ่ยอันไหนครับคอนโทรลทีไงคอนโทรลทีผมบอกคอนโทรลทีไงคอนโทรลทีคอนโทรลทีคอนโทรลทีแล้วก็นี้สิครับก็คลิกขวาที่ภาพแล้วก็พิ้นสิครับพลิกข้ามสิครับคอนโทรลทีแล้วก็คลิกขวาที่ภาพแล้วก็พลิกสิครับHorizontal อะไรครับเนี่ยคลิกขวาที่ภาพคอนโทรลทีก่อนเนาะปึ๊บนะครับคลิกขวาภาพก็ฟิป Horizontal ไงไหมครับมันก็พลิกกลับให้จะดูนิดนึงด้านบนว่ามันจะมีปุ่มเมื่อเราแก้ไขแล้วมันมีปุ่มตัวเนี้ยเราจะตกลงหรือว่ายกเลิกไปนะต้องเอาปุ่มนี้ออกก่อนนะครับถ้ายกเลิกมันก็แสดงว่าเราแก้ไขก่อนหน้านะเราไม่ตกลงไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับโอเคได้ยังเอ่ยได้ยังครับคนทนทีอย่างเดียวก็คนทนทีแล้วก็คลิกขวาบนภาพไม่ครับถ้าไม่ถ้ากลัวตัวเองลืมก็โน้ตไว้ครับอันไหนที่เป็นคีย์และคีย์สำคัญนะครับโอเคดีมากครับโอเคสวยแบบนี้ก็สวยนะครับเนาะโอเคยอดมากนะครับเนาะแล้วนะครับเอาซ้ำให้แล้วพึ่งนะครับเอาซ้ำไว้ก่อนนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดให้นะครับถัดไปนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วนะครับที่จริงนะครับมีมันจะเปลี่ยนผมสามารถที่จะเปลี่ยนให้เปลี่ยนสีได้เนาะนะครับแต่ในเมื่อแบบว่าดีเทลของมีมันเป็นสีขาวสีดำสีขาวสีดำเนี่ยก็คือมันเป็นสียืนพื้นนะครับการแสดงค่ามันก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับนะครับลาโซเนาะโอเครู้แล้วนะครับ Select and Mask คือออปชันใช้เป็นเนาะนะครับขออนุญาตปิดเสียงเนาะเวลาซ่อมอะไรเงี้ยนะครับได้เนาะนะครับทีนี้นะครับจะมาอีกตัว polygonal lasso polygonal lasso 2คีย์ไลท์ก็เป็น L เหมือนกันนะครับ L เนาะนะครับนะครับคลิกขวาเนาะ L นะครับออปชันมีเหมือนกันนะครับออปชันมีเหมือนกัน3ตัวเหมือนกันนะครับเฟเตอร์นี่คือความฟุ้งเนาะนะครับเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับนะครับ
ตัวนี้นะนะครับออปชันมี3ตัวเหมือนกันหลักการนะครับนะครับหลักการจะต่างจากกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้จะกดแช่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลือกพื้นที่แบบมุมเหลี่ยมนะครับเลือกพื้นที่แบบมุมเหลี่ยมเนาะนะครับอ่ะทีนี้นะภูเขาเนาะภูเขาอันไหนที่ไม่ใช่ภูเขานะครับเนาะนักศึกษาปิดตาไว้หมดเลยนะครับตรงบนเนี้ยปิดตาเนาะปิดตานะครับปิดหมีไว้ก่อนนะครับปิดตาให้เหลือแค่ภูเขานะครับหรือยังครับโอเคแล้วเนาะทีนี้มาที่แบ็คกราวด์เนาะแบ็คกราวด์ก็คือรูปภูเขาเนี่ยให้นักศึกษาก็คอปปี้นะครับนะครับคอนโทรล J ขึ้นมาคัดลอกครับ CTRL นะครับคอนโทรล J ขึ้นมาครับนะครับอยู่ที่แบ็คกราวด์นี่หนาภูเขานะครับเนาะอยู่ที่เลเยอร์แบ็คเขานะครับแล้วก็คอนโทรล J ครับโอเคนะครับแล้วก็นะปิดตาแบ็คกราวด์ไว้ครับปิดตาแบ็คกราวด์ไว้นะครับปิดตาแบ็คกราวด์ไว้เห็นไหมอันนี้ที่เราคอนโทรล J นะครับให้เหลือเลือกที่เลเยอร์นี้โอเคไหมนะครับสุดทีนี้นะครับหลักการของเครื่องมือนี้นะครับเลือกที่เป็นมุมเหลี่ยมใช่ไหมครับมันเลือกที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมใช่ไหมครับนะครับมุมเหลี่ยมนะครับนะครับเครื่องมือเนี้ยมันก็จะเหมาะกับวัตถุนะครับวัตถุที่แบบว่าเป็นเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นภูเขานี้นะครับเนาะนะครับก็จะให้นักศึกษาเนาะคลิกตรงไหนก็ได้ให้มันขนาบเนาะนะครับแต่จุดที่1นะครับจุดที่2นะครับใช้วิธีการคลิกนะอันนี้ไม่แช่แล้วนะครับไม่แช่นะครับคลิกไปตามมุมนะครับคลิกนะครับคลิกนะครับคลิกเงี้ยคลิกจนมาหาจุดเริ่มต้นนะครับถ้าหาไม่เจอให้ Enter นะครับนะครับให้เส้นเนี้ยมันขนาบพื้นผิวนะไปตับตามรูปร่างรูปทรงเนี่ยนะครับเอาตามนี้นะครับเอาตามนี้พอนะครับโอเคไหมครับใช้วิธีคลิกนะครับยาวๆได้ครับยาวๆซูมขึ้นมาเนาะคอนโทรลบวกนะครับก็ใช้วิธีคลิกเนี่ยนะครับคลิก1นะครับผมก็ข้ามช็อตมาเลยนะครับถ้าหาจุดถ้าไม่ได้โอเคเอาใหม่ Enter Ctrl D ยกเลิกเส้นนะครับให้มันชิดเนาะ1 2คลิกนะครับคลิกนะครับเห็นมั้ยครับคลิกนะครับคลิกระโยงไปครับยาวๆได้นะครับยาวๆได้นะครับอันนี้ก็จะไปไหวไวหน่อยใช่ไหมครับคลิกนะครับนะครับคลิกนะครับคลิกนะครับให้มันจะโหลดกันนะเห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากเอาลาโซ่นะครับในกรณีที่แบบว่ามันเป็นโค้งๆเนาะโค้งๆอยากเอาลาโซ่มาเพิ่มนะครับคือในเครื่องมือในกลุ่ม A ตัวเนี้ยนะครับกลุ่ม A ทั้งหมดเนี้ยที่เลือกพื้นที่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ครับนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าเนี้ยหัวมุมตรงเนี้ยคือลากไปให้จบก่อนนะนะครับถ้าจะมาซ่อมแก้ไขเนี้ยก็อันนี้ผมก็จะเอาลาโซ่เนาะมาซ่อมเนาะและที่เป็นบวกนะครับตรงเนี้ยมันโค้งผมก็เนี้ยเห็นไหมครับ
นะครับนะครับนะครับตรงไหนที่มันแบบโค้งๆนะครับอยากเอาลาโซ่แบบมาช่วยนะครับนักศึกษาก็สามารถทําได้นะครับนะครับเห็นมั้ยครับเนาะนะครับโอเคนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับประมาณนี้นะครับหน้าที่ของออปชันเหมือนกันครับอยู่ที่ Polygonal Lasso เนี่ยครับเหมือนกันครับตัวเนี้ยนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมถ้าอยากได้คัดก็มาตรงนี้ครับนะครับหรือว่าถ้าจะใช้เลยไม่ต้องการความละเอียดมากก็นะครับอาจจะคอนโทรล J ได้เลยนะครับนะครับนักศึกษาก็คอนโทรล J ได้เลยนะครับคอนโทรล J ปึ๊บนะครับพอคอนโทรล J นักศึกษาก็ปิดนี้นะปิดตาไว้นะครับนะปิดตาไว้ตึ๊บนะครับนะครับแล้วก็เปิดตาแล้วเปิดตาที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างล่างเนาะที่มันมีลูกกุญแจล็อกไว้นะครับนะครับก็เปิดตาขึ้นมานะครับทีนี้เวลานะครับเวลาจะเคลื่อนไหวก็มาที่ move เนาะเคลื่อนไหวนะครับมาที่ move นะครับทีนี้ก็ลองวางดีเทลดูนะครับลองวางดีเทลดูนะครับเราก็จะได้ภูเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับเคลื่อนย้ายนะไม่ใช่เคลื่อนย้ายนะเปิดตาดูครับเปิดตาหมีดูนะครับนะครับนะครับเวลาจะอะไรเอ๊ะมีเพิ่มมูฟมานะครับมูฟมานะครับครับทีนี้นะครับเคลื่อนได้ยังครับทีนี้นักศึกษาอยากจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีภูเขานะครับคอนโทรล U ครับ CTRL คอนโทรล U นะครับคอนโทรล U นะครับนะครับผมจะคอนโทรล U ดูปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็น Hue and Saturation นะครับเพิ่มลดความอิ่มตัวของสีนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคอนโทรล U นะครับเนาะเปลี่ยนสีนะครับเนาะผมจะมาเปลี่ยนสีให้กับนี่นะให้กับภูเขานะครับนะครับก็ลากสเกลนะเห็นไหมครับภูเขาเป็นสีไหนครับออกเหลืองๆหน่อยซิตูเลชั่นนะครับลดความอิ่มตัวเพิ่มลดความอิ่มตัวนะครับไลท์เนทคือแสงนะครับนะครับดึงได้ตามความพอใจสีชมพูนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็อัลติเมทเนาะอัลติเมทลากปึ๊บนะครับตื้นนะครับพลิกกลับด้านหน่อยคลิกขวาฟิปมอริสันเทลนะครับนะครับนะครับคอนโทรลยูนะครับปึ๊บนะครับเปลี่ยนสีนะครับสีฟ้าสีม่วงสีชมพูได้หมดเลยนะครับนะครับนะครับอัลติเมทลากอีกให้มันซ้อนนะครับแมปเราก็ใช้อันเดิมนี่แหละนะครับเราก็ใช้อันเดิมนี่แหละเพียงแค่เราสลับข้างหรือพลิกไปมานะครับให้มันได้สีที่แตกต่างกันขนาดที่แตกต่างกันครับคอนโทรลยูนะครับเห็นไหมครับ
ง่ายไหมครับวันนี้ใบหายไปไหนตรงนี้ทำได้ไหมครับภูเขานะครับภูเขาลายสีนะนะครับนะครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วคุณหมีมันก็เปลี่ยนได้นะครับหมีก็คอนทนยูเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าหมีมันอะไรครับมันเป็นสีของหมีเนี่ยมันเป็นขาวดำนะครับมันก็เลยผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ค่อยโอเคนะครับยกเว้นเรามาเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยนะครับนะใส่เติมสีหมีลงไปนะเดี๋ยวค่อยจะแนะนำในเครื่องมือถัดไปนะครับเนาะนะครับนะครับหรือเราจะใส่ FX ก็ได้นะครับ FX เนาะปึ๊บนะครับใส่เงาเนาะเอ้ยใส่ Auto Go นะครับ Auto Go ให้มันฟุ้งๆออกไปนะครับเอาทุกโกแมปเป็นเงาประกายออกไปนะครับอันนี้เป็นว่าเอาทุกโกเนี่ยไว้สำหรับแบบว่าอะไรครับลบนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไว้หลบนะครับที่เราไดคัตไม่เนียนเนาะนะครับนะครับเอาทุกโกเนี่ยนะครับครับนะครับ FX เนาะ FX ก็คือดับเบิ้ลคลิกนะครับด้านนอกเนาะอยากใส่ตรงไหนก็ดับเบิ้ลคลิกด้านนอกตรงเนี้ยพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเลเยอร์นะครับนะครับมันก็พอดับเบิ้ลคลิกตึ๊บๆนะครับมันก็จะขึ้นเลเยอร์สไตล์หรือว่า FX เนี่ยขึ้นมานะครับก็คลิกที่ตัวเลยที่ชื่อเลย Auto Go นะครับอะไรเงี้ยถ้า Inner Go มันก็จะเข้าด้านในครับ Inner Go มันก็จะเข้าด้านในรูปภาพนะครับอันนี้เป็นการหลบนะครับหลบเวลาเราอะไรครับเราไม่ได้คัดไม่เนียนนะครับเราก็จะใช้หลบมุมหลบขอบนะครับนะครับทำสักตัวหนึ่งครับนอกนั้นเราก็อะไรครับอัลติเมทแล้วลาก FX นะครับเนาะเนี่ยกดอัลติเมทแล้วลาก FX เนี่ยไปใส่เลเยอร์ที่เราต้องการนะครับมันก็จะได้เหมือนกันเท่ากันนะครับหรือหมีนะครับหมีก็ต้องใช้นะครับนะครับก็ต้องใช้ Auto Go เงี้ยนะครับนะครับหรือจะใส่เงาก็ได้ Drop Shadow นะครับเพิ่มมิติลงไปนะครับนะครับนะครับดรอปชาโดว์เนาะคือเงานะครับนะครับไอ้มันมีที่หมีนะครับส่วนอัลโตโกนะครับมันก็ฟุ้งๆนะครับนะครับไอ้ไหมครับใส่เงานะครับนะครับอันนี้ก็ใส่อัลโตโกลงไปนะครับครับเนาะนะครับเนาะหรืออยากเพิ่มความสว่างเนาะความสว่างให้กับอย่างเช่นอะไรครับหมีตัวเนี้ยนะครับหมีตัวเนี้ยนะครับนะครับอยากเพิ่มความสว่างเนาะครับเนาะก็นะครับคอนโทรลนะครับคอนโทรล M ก็ได้ครับนะครับหรือคอนโทรล L ก็ได้ครับ
คอนโทรล L นะครับเนาะคอนโทรล L นะครับ M หรือ L ก็ได้นะครับนะครับถ้า L ก็จะเป็นเนี่ยครับเลเวลนะครับนะครับเราก็จะมาปรับนะครับปรับอะไรครับดึงค่านะครับเห็นไหมครับปรับความให้สว่างให้มีสว่างนะครับปรับความเข้มปรับความสว่างนะครับนะครับนะครับเข้มนะครับนะครับให้กับมีให้กับอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเนาะเห็นไหมครับมีก็จะสว่างนะครับหรือว่าภูเขาก็ได้นะครับเนาะคนโทน L ก็ได้คนโทน M ก็ได้นะครับนะครับเนี่ยภูเขาก็จะสว่างเข้มนะครับครับนะครับโอเคเนาะนะครับนะครับโอเคนะครับเนาะสุดท้ายนะครับสุดท้ายเครื่องมือนี้นะครับในนี้นะ3ตัวนี้นะครับ Magnetic Lasso Tool นะครับ Magnetic Lasso Tool นะครับฮะใบมาแล้วครับคิดถึงพอดีนะครับใบไปไหนมาครับเมื่อกี้ถามอะไรเอ่ยครับครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าปิดตาเลเยอร์ไหนบ้างครับอันนี้ที่เราคอนโทรล J เนาะคอนโทรล J เนี่ยเราปิดตาไว้แล้วก็เปิดที่เป็นแบ็คกราวด์ไว้ครับแล้วก็ครับแล้วเลเยอร์1ที่เราอะไรภูเขาที่เราเลือกพื้นใช่ที่เราคอนโทรล J เนี่ยเราปิดตาไว้นะครับแต่ที่เราอะไรครับนั้นออกมานะครับอ้อคอนโทรล J เราจะคอนโทรล J 2รอบเนาะลองเปิดปิดตาที่เลเยอร์ดูครับเปิดตาที่เลเยอร์ดูไม่นั้นมันก็จะเหมือนกับถ้าไม่นั้นมันก็จะเหมือนจะซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยมันเท่าเดิมเลยเนี่ยแล้วไม่เคลื่อนย้ายออกหรอครับมันก็อยู่กับเท่าเดิมมันก็เหมือนกับภาพเดิมต้องย้ายออกสิครับตอนนี้ย้ายออกเคลื่อนย้ายออกนะครับใช้ move เคลื่อนออกครับก็มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนเป็นภาพเดิมไงครับเพราะว่ามันขนาดเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเลยแต่ก็มันซ้อนกันอยู่ไงครับก็ให้ move อ่ะใช้เครื่องมือ move เคลื่อนย้ายออกมา
เอาก็ตอนนี้เลือกอยู่ไงผมถึงบอกให้เอาเครื่องมือมูฟตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่มูฟไงตอนนี้อยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่เครื่องมือมูฟเลยนะครับมูฟคือเคลื่อนย้ายแล้วมันก็ดูเหมือนซ้อนกันอยู่ดูแล้วครับมันไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปเลยแล้วก็ลองย่อขยายครับลองย่อขยายดูลองย่อขยายย่อขยายขนาดนะครับโอเคครับผมรับทราบครับโอเคครับคุณแอมครับเราจะแก้ไขเลเยอร์ไหนให้ไปที่เลเยอร์นั้นครับไม่เพราะก็ทำอยู่ในไฟล์เดียวนั่นแหละที่จริงอ่ะผมต้องเปิดภูเขาแยกมาอีกต่างหากแต่อันนี้ผมไม่ทำไอ้อันเดียวกันก็แค่เคลื่อนย้ายออกแค่นั้นครับใช้ move เคลื่อนย้ายออกครับจะจัดการเลเยอร์ไหนให้ไปที่เลเยอร์นั้นพอเข้าใจไหมครับจะแก้ไขเลเยอร์ไหนให้ไปที่เลเยอร์นั้นครับเดี๋ยวแรกๆก็มันอาจจะติดขัดๆหน่อยครับแต่ว่าพออะไรนะครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะชินเองนะครับคนอื่นมีงงไหมครับคนอื่นบายสวัสดีครับโอเคถือว่าเยี่ยมมากนะครับทีนี้นะครับสิบห้านาทีอีกอันหนึ่งนะครับเมเนติกลาโซทูนะครับเมเนติกลาโซทูนะครับก็เพนกวินเนาะเพนกวินมาที่เพนกวินนะครับนะครับมาที่เพนกวินนะครับเนาะตัวสุดท้ายนะครับเมเนติกลาโซทูนะครับนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับหลักการนะครับหลักการตัวสุดท้ายของตัวนี้นะครับเมเนติกลาโซทูนะครับมันจะสามารถที่แบบว่าเวลาเราอะไรครับลากเมาส์เลือกพื้นที่นะครับมันจะประชิดขอบให้แบบว่าประชิดขอบภาพมาเองนะครับสังเกตว่ามันจะมีแม่เหล็กไหมครับแค่เราประคองนะครับแค่เราประคองให้ไปตามขนาบพื้นที่ผิวนะครับนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติของ2ตัวเนี้ยอยู่ในตัวนะครับเป็นทั้งลาโซก็ได้เป็นทั้งโพลิโกนอลก็ได้แต่ตัวของมันน่ะแค่คลิกครั้งแรกครับคลิกครั้งแรกหลังจากนั้นก็ประคองให้ไปตามพื้นผิวนะครับลองนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับออปชันตัวแรกนะครับออปชันใส่ตัวแรกนะครับนะครับใครคลิกตัวอื่นอยู่ให้ใส่ตัวแรกนะครับเลือกตัวแรกนะครับคลิกขวาแล้วก็เมเนติกลาโซทูนะครับก็คือคลิกแค่ครั้งแรกปุ๊บนะครับแล้วก็ประคองไปตามพื้นผิวทีนี้นะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่นะครับนะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่นะครับบริเวณนะครับบริเวณใดที่แบบว่าพื้นผิวมันคล้ายๆกันนะครับนะครับพื้นผิวมันใกล้สีมันใกล้เคียงกันอ่ะที่จริงมันมาแค่นี้นะครับนะครับมันอาจจะดิ่งออกไปข้างนอกนะครับไปจับพื้นผิวอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามคลิกตัดกัดตรงเนี้ยคลิกเพื่อที่จะให้ผ่าน
สีที่มันใกล้เคียงเนี่ยไปนะครับนะครับเหมือนตรงเนี้ยหน้าท้องเนี่ยนะครับสีแบ็กกราวด์กับสีเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับคลิกสกัดมันนะครับให้ไปขนาบพื้นผิวนะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยนะครับสีมันใกล้เคียงกันสีพื้นผิวตัวเนี้ยกับสีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะออกหลุดออกมาข้างนอกเนี้ยได้นะครับก็พยายามคลิกก่อนอย่าให้มันเด้งออกไปนะครับนะครับถ้าให้มันเป๊ะคือเนียบที่สุดตั้งแต่ตอนแรกจะดีมากนะครับเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขเยอะนะครับนะครับเนาะตรงไหนที่สีมันใกล้เคียงกันเนาะนะครับนะครับอ่ะนะครับมาลองดูนะครับมาลองดูนะครับเนาะคลิกครั้งแรกเนาะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับผมก็เริ่มจากปากมาไปทางขวาเห็นไหมครับปื๊ดเห็นไหมแค่ประคองไปตามพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับอย่ากลับไปกลับมานะครับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับนักศึกษาอย่าโยงกลับไปกลับมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดออกไปนะครับนักศึกษาก็คลิกไปก่อนคลิกนะครับนะครับนะครับเนี่ยคลิกได้เลยนะครับคลิกดักสกัดนะครับหลุดกรอบนะครับเอาใหม่นะครับนะครับไปเร็วๆได้เลยนะครับตึ๊ดๆๆนะครับนะครับไปตามพื้นผิวนะตึ๊ดๆๆๆนะครับนักศึกษาอย่าโยงกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวจะหลงนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมครับหาไม่เจอ enter ครับนะครับเนาะที่เหลือเราก็ค่อยมาซ่อมเอานะครับซ่อมเอาอาราโซ่ก็ได้ครับอาราโซ่นะแต่ก็ต้องดูว่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับเนี่ยนะครับถ้ามันห่างถ้ามันกินพื้นผิวนะก็ต้องออปชันตัวที่2ตัวนี้นะครับครับก็ทีนี้ก็เอามาซ่อมครับนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับค่อยๆซ่อมนะครับเนาะนะครับตรงไหนมันกินพื้นมันห่างก็เอาออปชันที่เป็นลบมาครับตรงนี้ก็ออปชันที่เป็นบวกเห็นไหมมันห่างนะเพราะว่าผิวมันใกล้เคียงกันมันก็จะจับตรงนี้นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยมาซ่อมเอานะครับนะครับมันห่างก็ลากยาวเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับไหมครับนี่นะครับอันนี้มันห่างเห็นไหมครับมันห่างพื้นผิวก็เอาเป็นลบนะโค้งตัดจุดที่มันเริ่มห่างนะครับเนาะลบเนาะก็มาลบออกภาษาคอนโทรลบวกภาพขึ้นมาสูงๆนะครับเอ้ยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนักศึกษาจะได้เห็นนะครับนะครับครับอันไหนที่มันกินพื้นผิวนะครับมันกินตรงเนี้ยบวกโค้งเข้าอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับนะครับนี่นะครับเนาะซ่อมครับนะครับอันนี้ก็นะครับก็โค้งออกนะครับก็โค้งออกนะครับนะครับโค้งออกเนาะปื๊ดนะครับ
นี่นะครับน้องนักศึกษาพยายามซูมเข้าให้เต็มที่นะซูมเข้าซูมออกเนี่ยนะครับนะครับมาครับนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับอาจารย์ปิดสอนยังครับบ้างครับยังครับโอเคนะครับเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาจะไดคัตก็ได้เนาะถ้าต้องการความละเอียดนะครับเนาะไดคัตก็อยู่ที่เครื่องมือเมดิติกลาโซนี่แหละแล้วก็อะไรครับ select and mark เหมือนเดิมครับนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ select and mark เลยก็เหมือนเดิมครับก็มาปรับนะครับนักศึกษาก็มาปรับนะครับเนาะเวลาข้อจำกัดของมันเนี่ยเวลาแบบว่าหน้าต่างเนี่ยมาทับที่เราเซตค่าของเมื่อกี้นะครับก็ทำไม่ได้ครับเราก็ต้องมาแบบแคนเซิลแล้วก็ต้องมาขยับใหม่เนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับเนาะนะครับเนี่ย select and mark เนี่ยครับยกเว้นที่หน้าต่างที่เราเปิดนะครับแต่ถ้าหน้าต่างก่อนหน้าเนี้ยนะมาทับมุมแถบตรงนี้ไว้ก็มันก็เป็นเซตค่าไม่ได้ครับเนาะนะครับก็ต้องมาแคนเซิลใหม่แล้วก็ค่อยมาแบบไปขยับนะครับก็นะครับก็ปรับเหมือนเดิมครับเรเดียนนะครับนะครับสมูทหน่อยนึงนักศึกษาก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับดูภาพไปด้วยว่าเอ้ยถ้าปรับเยอะมันแหว่งไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับสมูทนะครับเฟลเตอร์ความฟุ้งนะครับนะครับทีนี้ก็อะไรคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ก็จะให้ภาพแบบคมนะครับส่วนชิปเอ็ดก็กระชับพื้นที่เข้ามาครับกระชับเข้ามานะครับเสร็จแล้วด้านสุดท้ายเลยนะครับของใครที่หัวลูกศรที่มันเก็บอยู่ชี้มาทางเนี้ยนะครับก็คลิกที่หัวลูกศรให้มันเลื่อนสไลด์ลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะพับอยู่ซ่อนอยู่นักศึกษาก็คลิกที่หัวลูกศรนะครับลงมานะครับสุดท้ายก็เอาท์พุตก็เป็น new layer นะครับนะครับ new layer ตัวเนี้ยนะครับนะครับเนาะเรเดียนนะครับปรับไหมสมูทปรับไหมเฟเตอร์ปรับไหมอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ดูความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะนะครับของตัวเองนะครับนะครับเห็นแล้วก็นิวเลเยอร์ก็โอเคลงไปนะครับนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราไม่อยากไดคัตใหม่นะครับนักศึกษาก็คอนโทรลชิปเอสนะครับนะครับคอนโทรลชิปเอสเนาะตามด้วยชิปนะครับนะครับตามด้วย S นะครับอันนี้เป็นการเซฟนะครับเซฟครั้งแรกนะครับเซฟ S นั่นเองนะครับนะครับเลือกไป on your computer นี่แหละนะครับครับก็อะไรครับเลือกตรงเนี้ยอันนี้อาจจะเป็น Penguin ก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่า Penguin นะครับ
พอพิมพ์แล้วก็เลือกให้เป็น PNG นะครับ PNG เนาะเนี่ยนามสกุลให้เป็น Save As Price นะครับให้เป็น PNG มันก็จะเป็นโป่งแสงนะ PNG ครับนะเสร็จแล้วก็เซฟลงไปข้างหลังเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาไดคัตอีกนะครับนะครับอ่ะนี่ก็อะไรครับดึงหน้าต่างเนาะก็มูฟเข้ามาทุกครั้งนะครับต้องมูฟเข้ามาเห็นไหมครับนะครับอันนี้อาจจะปิดไปเลยก็ได้นะไม่ต้องใช้ละนะครับเนาะปิดไปเลยอันนี้ไม่ถามมาเซฟต้นฉบับไหมก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราเซฟเป็น PNG ไว้แล้วนะครับนะครับนะครับมูฟเข้ามานะครับนะครับเวลาการจัดเรียงรูปภาพนะครับสังเกตว่าวัตถุที่อยู่เราใกล้ๆเราเนี่ยมันจะใหญ่นะครับถัดไปก็จะเล็กลงเล็กลงลงอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับนะครับก็ลากมาอีกสักตัวหนึ่งอัลติเมทเนาะคัดลอกตรงเนี้ยนะครับก็อัลติเมทเนาะ ALT แล้วลากมีออกไปเอ้ยลากเพนกวินออกไปนะครับเราก็จะได้ตัวที่2นะครับเนี่ยนะครับคลิกคอนโทรล T แล้วก็ขวาให้มันฟิปนะครับฟิปโฮริซอนทัลกลับในแนวนอนเห็นไหมครับนะครับเอียงได้นะครับเอียงได้นะครับนะครับจับมือกันนะครับจับมือกันนะครับอันไหนเราไม่ใช้เราก็ปิดตาไว้นะครับเนาะอันไหนเราไม่ใช้เราก็ปิดตาไว้ได้นะครับให้จับมือกันนะครับทำเป็นสตอรี่เนาะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะครับอันไหนอยากให้อยู่บนนะครับก็สลับเลเยอร์ได้ครับลากสลับเลเยอร์ได้นะครับให้เขาจับมือกันนะครับไหมครับนะครับเลื่อนตำแหน่งเนาะแล้วก็วางดีเทลองค์ประกอบเองนะครับว่าจะไว้ตรงไหนนะครับนะครับเพนกวินก็เปลี่ยนสีได้นะครับก็คลิกที่จะแก้ไขเลเยอร์ไหนให้เลือกที่เลเยอร์นั้นนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับคอนโทรล U นะครับนะครับคอนโทรล U นะครับ UTRL นะครับตามด้วย U นะครับเนาะปุ๊บเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนสีเห็นไหมครับเพิ่มแสงเพิ่มแสงไลเน็ตนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้เพนกวินนะครับแต่แล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเพิ่มแสงสว่างคนต้น L คนต้น M นะครับนะครับเนาะเนี่ยเพิ่มแสงให้มันสว่างนะครับนะครับนะครับเนาะมีหลายๆตัวก็ได้นะครับเนาะลันๆๆๆไปนะครับนะครับยิ่งอยู่ห่างเราออกไปเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งตัวเล็กลงนะครับนะครับอ
ประมาณนี้นะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะนักศึกษาก็ลองดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็อะไรครับเครื่องมือนี้เนาะนะครับเลือกพื้นที่นะครับนะครับเลือกพื้นที่เนาะนะครับแล้วก็ลาโซ่โพลิกอนอลแมกเนติกนะครับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับนี้ก็อันนี้คือเลือกพื้นที่นะครับมาเลือกพื้นที่นะครับนะครับเลือกพื้นที่เนาะวงกลมวงรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือภาพมันใหญ่กว่านะครับมันก็เลยโอเคเดี๋ยวอัพลงให้นะครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวพอไปครบเครื่องมือก็ลืมอะไรเงี้ยนะนี่เป็นอะไรครับเลือกพื้นที่เนาะนะครับอย่าลืมอะไรนะครับลองใส่เงาใส่อะไรเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามานะครับด้วยนะครับนะครับ
เงา fx อะไรเงี้ย fx แล้วก็ drop shadow เงี้ยนะครับเงานะครับเนาะสุดท้ายก็นี่นะครับก็เซฟไว้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับก็คอนโทรลชิป S เหมือนเดิมครับคอนโทรลชิป S นะครับนะครับวันนี้ก็บอกไปเลยครับว่าชื่ออะไรนะครับเนาะก็อะไรครับลาโซ่แล้วกันนะครับเล็กแทงคูล่าลาโซ่เงี้ยนะครับเนาะเล็กแทงคูล่านะครับเล็กแทงกูล่านะครับลาโซ่ทูเนี่ยนะครับเนาะนะครับนะครับก็บอกไปเลยนะครับเนาะคืออะไรครับระบุชื่อไปเลยนะถ้ามีขนาดก็บอกขนาดไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจะส่งที่ร้านเนี่ยนะมันก็จะจดจำได้ง่ายนะครับนะครับแนะนำเครื่องมือเนาะก็เซฟครับนะครับเซฟเราก็จะเซฟ2ครั้งเนาะนะครับคอนโทรลชิป S นะครับ2ครั้งเนาะนะครับก็ครั้งที่2ครั้งที่แรกก็พิมพ์แค่ชื่อนะครับครั้งที่2ก็เลือกเป็น JPEG นะครับ JPEG ตรงนี้นะครับนะครับก็เป็น JPEG นะครับเอาเซฟลงไปอันนี้ก็นะครับเมื่อกี้มันถ้าเป็น A4 มันจะเกิน1เมกนะครับเนาะนะครับนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าให้ไฟล์เป็นอะไรเป็นขนาดใหญ่ได้ครับเพราะว่าถ้าให้ถึงมากกว่า1ตั้งแต่1เมกขึ้นไปจะดีมากนะครับครับก็เซฟลงไปครับครับทีนี้ก็นะครับไปดูที่อะไรครับในเครื่องของเรานะครับในเครื่องของเรานะครับเนาะ187เนาะครับงานที่เราเซฟมันจะอยู่ด้วยกันอันนี้ภาพต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋องานนี้คืออันนี้นะอันเนี้ยเพราะว่ามี JPEG ด้วยนะครับ JPEG ที่เป็นรูปภาพนะครับนักศึกษาก็เอาอันเนี้ยนะครับก็ดึงลงมาส่งนะครับเอามาแบ่งกันดูนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับอันนี้นะครับแนะนำเครื่องมือนะครับกลุ่ม A นะครับเลือกพื้นที่นะครับ Magnetic Lasso 2นะครับจนถึง Rectangular Magnitude นะครับนะครับนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะนะครับไปทบทวนได้นะครับไปทบทวนได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับก่อนจากลากันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พ
ขอบคุณนะครับนักศึกษาทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมไว้พบเจอกันนะครับในวันถัดไปนะครับในเครื่องมือตัวถัดไปนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ นะครับเดี๋ยวสามารถทบทวนได้นะครับเนาะได้ครับ